สวัสดีครับวันนี้ก็พามารีวิวสวนแนวตั้งของผมหน่อยฮะสวนแนวตั้งก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็เอาตะแกรงเก่าๆฮะที่แขวนเก่าๆนี่ที่เราไม่ใช้แล้วก็มาตีติดยึดกับอันนี้เป็นต้นมะตูมนะก็ปลูกเอาไม้ที่คิดว่ามันทนนะโดนแดดโดนฝนโดนลมได้สบายสบายแล้วก็คือต้นลิ้นมังกรนะลิ้นมังกรแคระนะพวกนี้สามารถที่จะปลูกไว้ในออฟฟิศก็ได้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนบรรยากาศเอามาปลูกไว้ในธรรมชาตินะผมแล้วก็มีเศรษฐีเรือนนอกเป็นเศรษฐีมาเลยนะก็น้องอ้อเอามาฝากนะเราก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆแล้วก็ปลูกในธรรมชาติที่สวยๆงามๆนะผมปลูกไม่ยากนะใครที่ดูคลิปแรกก็เห็นว่าผมแค่โกยดินใส่แค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยนะรับรองสวยฮะนะเห็นไหมผ่านไปแค่ 2-3 สัปดาห์เนี่ยเขียวขึ้นทันตาเลยเพราะเขามีปุ๋ยคอกอยู่ข้างในแต่เมื่อต่อไปถ้าเกิดว่าหมดปุ๋ยคอกเราก็จะหาปุ๋ยละลายช้านั่นคือออสโมโคสนะมาใส่ก็รดน้ำทุกวันฮะบางวันก็ลืมรดบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรฮะพวกนี้ก็ทนทานอยู่แล้วครับผมก็วันนี้ก็เก็บภาพสวนแนวตั้งของช่องกิจไรสารพีนะที่ทำไว้สวนสองเทพใครจะเอาไปทำตามก็ยินดีฮะนะไม่มีลิขสิทธิ์เราแบ่งปันกันคือพวกนี้มันแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่วัตถุวัสดุที่เรามีอยู่นะก็ดัดแปลงกันไปครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ